แต่ว่านะคะในภาคใต้เนี่ยเมื่อวานเกิดเหตุระทึกมากคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีแก๊งโจรต้องบอกอุกอาจเลยพี่อุกอาจเลยค่ะไปปล้นทองนะคะที่นาทวีจังหวัดสงขลาโอ้โหนะคะยังฟ้ายังสว่างอยู่เลยปล้นทองไปนี่นะคะเอาไปได้ประมาณน้ำหนักทอง 2,700 บาทมูลค่าก็ประมาณ60ล้านบาทเยอะมากคนร้ายนะคะไปแบบบุกปล้นที่กลางตลาดนาทวีเลยเขาบอกว่ามีผู้ชาย3คนผู้หญิง2คนแล้ว เหมือนกับแต่งตัวเนี่ยคล้ายว่าเจ้าที่สวมชุดสีเขียวเข้มแล้วก็สวมเสื้อเกราะเหมือนเตรียมตัวมาอย่างดีอ่ะนะคะไปบุกปล้นร้านทองห้างทองสุชาดากลางตลาดนาทวีโอ้โหน่าตกใจมากแล้วก็มีข้อมูลเหมือนกับว่าน่าจะไปขโมยรถตู้หรือเปล่าไปจี้รถตู้ไปจี้รถตู้มานะคะแล้วก็เอามาปล้นแล้วใช้เวลาประมาณแค่10นาทีเอาอาวุธปืนยาวซึ่งคาดว่าเป็นอาวุธปืนสงครามไปขู่พนักงานไม่ให้ขัดขวางหยุดส่งปืนส่งทองมาแล้วก็กวาดทองรูปพรรณไปเกือบหมดล้านแถมยังถอดสายกล้องวงจรปิดตอนที่แบบขณะปล้นไปด้วยเตรียมการมาอย่างดีใช่เตรียมการมาอย่างดีโดยล่าสุดนะครับพี่เบาเขาบอกว่าทางด้านเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการเก็บตัวคนขับรถตู้ไว้แล้วนะพยายามเคี่ยวเข็นสอบถามการเอาไว้เป็นพยานนะบอกว่าล่าสุดเนี่ยไปเจอรถตู้ที่ก่อเหตุแล้วในกรณีที่คนร้ายนี่แหละไปบุกปล้นทองที่ร้านห้างทองสุธาดานี่แหละครับเขาบอกว่าไปเจอรถเมื่อช่วงบ่ายที่มีการปล้นที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเขาบอกไปจี้เอารถตู้โดยสารรถตู้โดยสารประจำทางเส้นทางปัตตานีหาดใหญ่นะจากพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อได้รถแล้วก็นำรถตู้คันดังกล่าวนี่แหละไปก่อเหตุปล้นร้านทองดังกล่าวซึ่งคนร้ายก็ได้ทองไปอย่างที่พี่บัวบอกนะ 2,700 บาทมูลค่าทองนะนี่คือรถตู้นะคะที่คนร้ายเนี่ยเอาไปก่อเหตุความลึกคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้ตอนประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะคะพันตำรวจเอกถมพงษ์เพชรพิรุณผู้กำกับของสภ.หนองจิกจังหวัดปัตตานีบอกว่าผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของรถตู้คันเนี้ยถูกจี้แล้วก็มาแจ้งความซึ่งไปตรวจสอบมาปรากฏว่าเจ้าของรถตู้คันนี้จริงๆชื่อนายรอสลียอดเสนอายุ26ปีเป็นคนที่ตำบลคอลอตันหยงอำเภอหนองจิกสภาพเนี่ยร่างกายอ่อนเพลียแล้วก็ยังมีอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็นายรอสลีเจ้าของรถตู้ที่แท้จริงมาให้การเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาบอกอย่างนี้คุณผู้ชมบอกว่ามีลูกค้าเนี่ยโทรศัพท์มาว่าจะขอเหมารถตู้1คันโดยมีการนัดเจอกันบริเวณมัสยิดแยกดอนยางตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกทีเนี้ยพอในรอสลีเนี่ยก็ไปตามนัดหมายขับรถตู้ไปก็ถูกจี้ให้ไปรับผู้โดยสารซึ่งมีด้วยกัน3คนแล้ว1ใน3คนเนี่ยก็บอกว่าให้ขับไปรับเพื่อนอีก1คนซึ่งรออยู่ที่บริเวณบ้านควนคูหาตำบลบ่อทองห่างจุดนัดหมายประมาณ5กิโลเมตรแต่พอนายรอสลีขับไปถึงปรากฏว่าคนร้ายกลุ่มนี้ผู้ชมจับนายรอสลีมัดเลยเอาเชือกมัดมือแล้วก็ใช้ผ้าปิดตาแล้วก็ลากนายรอสลีเนี่ยลงจากรถเอาไปมัดกับต้นยางในป่าส่วนคนร้ายทำยังไงฮะก็ขับรถคันนี้หนีไปเลยโดยในเวลานั้นมีคนร้าย2คนเนี่ยเฝ้านายรอสลีอยู่จนเวลาผ่านไปร่วมชั่วโมงคนร้ายก็แก้มัดเชือกที่มือพร้อมกับบอกว่าอีก10นาทีค่อยเปิดตาค่อยเอาผ้าเปิดตาออกเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยนายรอสลีเนี่ยก็เอาผ้าเปิดตาออกปรากฏว่าก็ไม่เห็นใครแล้วก็เลยตัดสินใจรีบออกมาจากป่าไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแล้วก็มาแจ้งความที่โรงพักค่ะครับหลังจากที่มีการสอบปากคำเสร็จพันตำรวจเอกถมพงษ์เพชรพิรุณนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองจิกพร้อมด้วยชุดสืบสวนสอบสวนก็ได้นำตัวนายรอสลีนี่แหละเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุทั้ง2จุดเพื่อทำการเก็บวัตถุพยานนะพร้อมทั้งได้มีการกำชับให้ชุดสืบสวนสอบสวนเนี่ยทำการไล่ตรวจกล้องวงจรปิดทุกตัวอย่างละเอียดโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พอที่จะทราบข้อมูลเบาะแสของกลุ่มคนร้ายบ้างแล้วนะครับโดยเฉพาะคนร้ายทั้ง3คนที่เป็นตัวนกต่อนะในการทำการนัดรถตู้ให้มารับขณะที่ชุดสืบสวนสอบสวนก็ทำการค้นแฟ้มประวัติอาชญากรรมและความมั่นคงเพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยเป็นพยานชี้ตัวว่าเป็นคนร้ายคนเดียวกันหรือไม่นะครับขณะนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการขยายผลเพื่อทำการติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุต่อไปโดยล่าสุดเมื่อเวลา 19:00 นนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรนาทวีเองเขาได้มีการติดตามรถตู้จากเครื่อง GPS ที่ติดอยู่ภายในตัวรถตู้นี่แหละครับก็ไปพบอยู่ที่บริเวณหมู่4นะครับบ้านพอบิดใต้ตำบล
ท่าประดู่อำเภอนาทวีที่จังหวัดสงขลาส่วนสำหรับตัวของนายรอซาลีเยาะเซงนะครับพนักงานขับรถตู้คนดังกล่าวก็เพิ่งจะทำงานได้เพียงแค่8เดือนเท่านั้นเองครับโอ้โหเรียกว่ายังขับรถตู้มาไม่ถึงปีเลยนะคะก็ถูกล่อลวงไปแล้วก็จับไว้อย่างนั้นนะก็ยังโชคดีที่คนร้ายเนี่ยไม่ได้ทำอันตรายให้ถึงแก่ชีวิตนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวของรอซาลีก็ต้องถูกกันเป็นพยานต่อไปเพราะว่ารถที่คนร้ายใช้เนี่ยคือรถนายรอซาลีแต่ว่าตอนนี้นะตำรวจก็สืบเบาะแสเจอรถแล้วเดี๋ยวก็คงตามจับต่อไปว่าคนร้ายเนี่ยกระทำอุกอาจมากตอนกลางวันแสกๆมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นผู้ชาย3คนหญิง2คนแล้วก็สวมชุดสีเขียวเข้มสวมเสื้อเกราะเขาบอกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้อาวุธปืนไปข่มขู่เจ้าของพนักงานที่ร้านทองห้างทองสุธาดาใช้เวลาประมาณ10นาทีเอาทองไปได้ประมาณหนักรวมแล้ว 2,700 บาทก็มูลค่า60ล้านบาทเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ครับพี่เรื่องใหญ่มากนะคะเดี๋ยวทางตำรวจนี่ก็คงจะติดตามจับกลุ่มคนร้ายต่อไปทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยนะคะ คุณก็หัวป่ารามินทาบอกว่าอยู่คุกสบายกว่าข้างนอกอ้าวคุณคะคุณดารุณีบอกสวัสดี2ท่านพูดข่าวดีเยี่ยมค่ะคุณธนวัฒน์ข้าวเหนียวสังขยาขึ้น5บาทตอนนี้เป็นเท่าไหร่ตอนสมัยที่ฉันเด็กๆเนี่ยห่อนึงก็2บาทมันนานเนาะปัจจุบันไม่มีแล้ว5บาท10บาทแหมพูดแล้วก็รู้สึกอายุเยอะกลัวจะขึ้นไป15บาทนะคะคุณพิษบอกสวัสดีค่ะแล้วก็หลายๆท่านทักทายมานะคะคุณฮานบอกว่าสวัสดีข่าวเด่นนะคะคุณดวงสมรสวัสดีตอนเช้าจากสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณ KS บอกว่าทำได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่รู้จักผิดชอบน่าจะเป็นเรื่องของกรณีที่จะมีการย้ายพรรคนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องรอว่ากกต.เนี่ยจะพิจารณาออกมาว่าอย่างไรทำได้ไหมขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าตัวของคุณไพบูลย์นิติตะวันที่บอกว่าจะยุบพรรคเลิกพรรคแล้วจะไปเป็นสมัครส.ส.พรรคอื่นง่ายๆแบบเนี้ยมันต้องมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรถึงจะไม่ผิดตามรัฐธรรมนูญนะคะ